ช่วงเช้าที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มฝนลดลงนะคะเว้นแต่ในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ยังมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ส่วนช่วงวันที่5ถึง8สิงหาคมอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยอันดามันคลื่นสูง2ถึง4มเมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําเอ่อล้นตลิง่งรวมถึงดินโคลนถลม่มอันนี้ต้องเตรียมรับ รับมือกันไว้ด้วยชาวเรือเองก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กอันนี้บอกมาเลยนะคะว่าควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะส่วนหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนกําลังเป็นห่วงอยู่นะคะก็คือสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางวันนี้ค่ะทางสํนานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ํามากกว่าร้อยละ80 ถึง100เนี่อยู่4แห่งด้วยกันก็คืออ่างเก็บน้ำ น้ำอุ่นนะคะที่มีปริมาณน้ำปัจจุบันเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วเขื่อนแก่งกระจานอยู่ที่ร้อยละเ2เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ที่ร้อยละ86เขื่อนวชทิลาลงกรอยู่ที่ร้อยละ82ดดังนั้นถ้าฟังข้อมูลแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแต่จะต้องติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างช่วงนี้ถ้าเกิดอ่างเก็บน้ำไหนมีปริมาณน้ำค่อนข้างสูงก็จะต้องมีการระบายน้ำและติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ําในแม่น้ำเนี่ยนะคะปัจจุบันมีน้ําล้นตลิ่งอยู่อย่างที่แม่น้ําชีค่ะแม่น้ําชีอาเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสูงกว่าตลิ่ง2เมตร37เซนติเมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะแม่น้ําแขวน้อยที่อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีสูงกว่าตลิ่ง93เซนติเมตรอันนี้มีแนวโน้มลดลงลุ่มน้ํามูลอําเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรสูงกว่าตลิ่ง1เมตร57เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม่น้ําโขงเองนะคะตั้งแต่จังหวัดเลยน้องคาย นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ